ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนออวีรพงษ์ชัยเพิ่มบอกถึงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน5แห่งที่รัฐบาลกำหนดว่าปัจจุบันมีความพร้อมลงทุน3แห่งคือนิคมอุตสาหกรรมแม่สอดจังหวัดตากนิคมอุตสาหกรรมอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วและนิคมอุตสาหกรรมสะเดาสงขลาโดยคาดว่าใช้เงินลงทุน3,400้ล้านบาท โดยกรนอจะลงทุนร่วมกับเอกชนส่วนที่จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดตราดจะเปิดให้เอกชนลงทุน